สวัสดีผู้ชมทาง YouTube ทุกคนนะครับตายช่างนครครับร้านนครอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการซ่อมจอ BenQ นะครับ BenQ รุ่น W2108 2108นะฮะอันนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วด้วยวันนี้จะมาบอกจุดเสียนะครับตัวนี้จะมีอยู่2อาการนะครับ1คือไฟเข้านะครับแต่จอมืดเลยนะครับมืดสนิทเลยนะแต่หลอดนี่เปลี่ยนตามปุ่มกด power ครับจากสีเขียวแล้วก็รอสักพักก็จะเป็นสีส้มถ้าไม่ได้เสียบสาย VGA สัญญาณสีน้ำเงินเนี่ยนะเส้นนี้นะฮะตอนที่ตรวจเช็คเนี่ยผมไขน็อตเข้าแล้วแต่ลายปิ้นน่าจะมีบอกอยู่นะครับลายวงจรตอนที่ตรวจเช็คเนี่ยวัดแล้วจะมีเฟดที่ไฮโวลต์ช็อตแล้วก็ฟิลอาร์ฟิลหรือสะพานไฟที่เขาเรียกกันง่ายๆแต่ผมส่วนมากผมก็เรียกฟิลขั้นต่ำผมก็เรียกว่าฟิลเนี่ยครับนี่ใช้ไม้ตัวนี้คือไฟเข้าหลอด LED หน้าเครื่องติดนะครับแต่กดปุ๊บหน้าจอมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงแวบหน้าจอไม่มีถ้าแสงแวบหน้าจอก็จะเป็นอาการหน้าจอติดแล้วดับนะครับแต่นี่ไม่มีซีไม่บวมนะครับแกะมานี่ครับไล่มาเนี่ยช่วงแรกต้องย้ำปิ้นก่อนเลยครับทุกอย่างย้ำปิ้นดูก่อนมองว่ามันเป็นดำๆคราบไม่ไหม้ย้ำก่อนเราลองเปิดดูแล้วค่อยถ้าไม่ติดค่อยวัดหาตัวเซอีกทีหนึ่งอันนี้ผมก็ย้ำแล้วย้ำแต่ระวังนะครับบางตัวนะครับอันนี้จะเป็นไดโอดทางไฟเข้าผ่านไดโอดบิดแล้วจะมี C คอนเดนเซอร์ไฟสูงไฟจะครอบค้างนะครับถ้าเป็นไปได้นะเนี่ยตัวนี้ครับ C นี่ไดโอดบิดบวกลบตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ครับถ้าช่างมือใหม่นะแต่คนที่ทำบ่อยๆคงไม่ยากส่วนมากจะไม่ค่อยโดนตรงนี้แต่ก็เสี่ยงกับการไล่ย้ำปิ้นพอปลายหัวแรงเป็นเหล็กตะกั่วก็ตัวนำไฟเกิดบัตรกีติดกันนี้ก็อาจจะช็อตได้วิธีที่ดีที่สุดคือมีหลอดเอามาจี้นะครับหลอด100วัตต์50วัตต์ก็จี้ไปฮะหรือเอาหัวแรงก็ได้หัวแรงหมายถึงเอาปลั๊กนะฮะปลั๊กของหัวแรงเนี่ยถอดออกมาเนี่ยนะครับถอดออกมาจี้ระหว่างขาเนี่ยชนะฟัดเนี่ยคือถ้าไฟมันค้างจะดังไหมอันนี้คือผมเสียบไฟไว้นะสาธิตดูมันจะดังแป๊ดไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะเราไม่ได้มือจับแล้วค่อยย้ำปิ้นกันที่ว่าเวลาเราย้ำถ้าไฟมันค้างอยู่ในจุดเนี้ยเวลาเราย้ำเนี่ยพวกเนี้ยมันจะวิ่งลัดวงจรกันถ้าเกิดบัตรกีติดกันเนี่ยจะทำให้พวกนี้พังหรือจุดพวกชิปเล็กๆเนี่ยพังมันจะยุ่งยากเสียเวลามากสำหรับงานซ่อมแต่จุดหลักๆชุดนี้มันไม่เสียแต่ผมย้ำหมดแล้วแล้วก็ชาร์จไฟทิ้งเรียบร้อยเวลาบิดวงจรทำงานเสร็จมันก็จะมาชุดนี้พูดง่ายๆว่าถ้าหน้าจอติดเนี่ยส่วนมากไฟชุดนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาจะฝั่งขาออกมากกว่าแต่ก็ย้ำกันไม่เฉยกันต้องมาแก้งานทีหลังไล่มาเนี่ยผมวัดเลยผมด้วยความเป็นช่างไม่ต้องมองอะไรมาครับวัดจุดที่มันเป็นวงจรไม่ไหม้ดำๆก่อนตรงนี้ดำปิ้นเนี่ยดำเลยแหละครับถ้ามองสีจะต่างครับต่างกันไหมฮะตรงนี้ดำอันนี้คือเฟดที่ผมเปลี่ยนไปอันนี้เพิ่มเติมใหม่เตียงจะอธิบายอันนี้ก็เฟดตัวเดียวกันครับหม้อแปลงนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะทำหลอดคนละชุดกันไฮโวลต์จะมีอยู่แต่การที่ไล่มาแล้วตัวนี้ช็อตในการถอดน็อตออกมาดูหงายปิ้นวงจรดูเนี่ยตัวนี้จะเป็นอาร์ฟิลสะพานไฟที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวทรานสฟอร์เมอร์ไฮโวลต์แล้วก็ตัวเฟดที่ตัวเบอร์เดียวกันนะครับกับตัวนี้อันนี้ก็ทรานสฟอร์เมอร์ไฮโวลต์เฟดตัวนี้ครับคือช็อตเสร็จสะพานไฟตัวนี้ก็จะขาดตัวนี้จะเป็นถ้ารุ่นเดียวกันนะเดี๋ยวจะบอกเบอร์จะเขียนว่าFP
FP801 นะครับดูตรงนี้ครับ FP801 อาจจะมองไม่ชัดแต่ผมบอกไปแล้วแล้วก็เฟดของผมช็อตคือจะเขียนว่า Q นะฮะ Q80 อะไร806หรือเปล่า805 06เนี่ยครับตัวนี้ผมก็มองน่าจะเดี๋ยวน่าจะ808ฮะ Q808Q88ตัวนี้เบอร์ตัวนี้นะฮะ K4143สะพานไฟตัวนี้ฟิวตัวนี้5แอมป์ที่เปลี่ยนไปนะฮะพอเปลี่ยนไปแล้วเสียบรองจอสว่างแล้วครับติดแต่ดับติดแต่ดับนี่จุดหลักๆคือจะมาอธิบายตัวนี้นะฮะมันเกิดจาก IC ที่ทำหน้าที่คล้ายๆได้ไฟให้ไฮโวลต์ทำงานตรวจเช็คระบบนี่ฮะเบอร์ OZ อะไรนะก็9938หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แป๊บนึงมันมีหลายเบอร์ฮะใช่ฮะก็938 GN นะฮะ OZ ก็938 GN ตัวนี้แหละครับที่จะมาเริ่มต้นจุดของการใช้ Adop เพื่อไม่ให้จอมันติดแล้วดับดูนะครับอันนี้OZ9938GN นะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมพูดให้ฟังละตัวนี้ขาแรกนะฮะขา2ขา3คือขานี้ฮะที่ต้องทำเลยนะฮะโดยการเช็คพวกนี้แล้วเปลี่ยนแล้วบางตัวอาจจะมาเปิดมาอาการจอติดแล้วดับเลยนะแต่อันนี้ของผมมันเปิดมาแต่จอไม่ติดเลยคือต้องซ่อมพวกนี้ก่อนที่บอกเฟดมันเสียตัวใดตัวหนึ่งในนี้แหละเสียผมซ่อมแล้วเปลี่ยนแล้วแล้วก็อาร์สะพานเปลี่ยนแล้วต่อไปไปถึงไออาการเปิดแล้วดับเปิดแล้วดับมีภาพแล้วดับเนี่ยนับตรงนี้ฮะจุดเนี่ยเห็นไหม1 2 3ของเบอร์ IC ที่บอกไปนะฮะขา3ตัวนี้นะฮะซึ่งถ้าดูในวงจรจะเขียนว่าทิมเมอร์อันนี้คือกาวนะครับผมจะดรอป R เอาต่อตรงก็ได้ฮะแต่ผมไม่ต่อดีกว่าเพราะเวลาเกิดมีปัญหาแล้วเผื่อให้มันโอเวอร์โหลดได้หน่อยโดยใช้ R ตัวนี้แหละต่อตรงมันจะนั้นเกินไปหรือว่าอาจจะใช้ R เป็นโอห์มก็ได้นะโอห์มต่ำหน่อยก็ได้สักเหมือน R fill ก็ได้ครับเหมือน R ตัวนี้ก็ได้1โอห์ม 4.7 แต่ผมว่าจะใส่47โอห์มมันไม่มีหาไม่เจอก็เลยใช้ใกล้เคียง56โอห์มนี่กาวนะครับไล่มาเนี่ยกาวของ C ตัวนี้อันนี้บวกนี่คือฟิวที่ดับไปขาดไปกาวผมก็โยงขา3มาลงกาวพอลงเสร็จนะผมก็เริ่มเปิดเครื่องอันนี้ที่จริงมันจะคว่ำแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้คือวิธีซ่อมผมลือไว้แล้วโดยใช้หลอดสายตัวเนี้ยจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายใส่กันได้ครับก็ใส่ตามจุดเดิมสีฟ้ากับสีชมพูแล้วก็ฟ้าชมพูเนี่ยแล้วมีสาธิตแล้วจะยกขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องเปิดคอมสักนิดคอมมาแล้วนะครับตอนนี้ตำแหน่งหลอดเป็นสีส้มสีส้มถ้ากดเลยก็น่าจะมาแต่ผมจะให้มันออโต้จากคอมมาเดี๋ยวสักครู่นะครับEnter
อันนี้เกิดจากฝุ่นที่หน้าจอนะยังไม่ได้เช็ดอะไรเพิ่งซ่อมครับอันนี้คือจอของความเนี่ยติดเปลี่ยนเองครับถ้ามาถึงหน้าวิดีโอแล้วมันก็จะตัดอย่างเงี้ยฮะตัดให้เป็นสีเขียวละเปรียบเทียบกันระหว่างนะฮะเนี่ยมาละอันนี้ก็จะมาตามนี่คือไม่ติดแล้วปกติมันก็ดับไปแล้วอันนี้ก็ติดใช้ได้ละนี่ครับเดี๋ยวให้ขึ้นหน้าวินโดว์ก็จบการซ่อมก็สามารถเอาลงมือไปทำตามได้หลายยี่ห้อนะได้หลายยี่ห้อหลายรุ่นที่ใช้เบอร์นี้ฮะOZ9938GN นะฮะนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างที่เริ่มลง YouTube นะครับร้านนครอิเล็กทรอนิกส์บอกหมดเปลือกครับถ้าเช็คตัวเสียแล้วเครื่องใช้ได้ก็จะบอกครับสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่หรือว่ามือใหม่หัดเป็นช่างก็ได้ครับพูดง่ายๆครับไม่ต้องอธิบายให้เขาเรียกว่าอะไรหลักการเยอะแต่ก็ระวังไฟเบื้องต้นก็ควรศึกษาเรื่องไฟหน่อยฮะอาจจะดูดได้ไม่ใช่แล้วครับกลัวเป็นอันตรายต่อผู้ทำตามนะครับขอให้เป็นสักนิดก็ยังดีฮะให้รู้ระบบไฟหน่อยคร่าวๆโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์ว่าแนะนำได้หมดครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมจะรับฟังทุกคนอยู่แล้วขอบคุณครับร้านนครเล็กจนดีครับสวัสดีครับ